นี่แหละฮะที่เส้นทางอันตรายที่เขาอะต้องอ้อแล้วก็ว่ายน้ำไปเลยนะครับเดี๋ยวผมออกมาได้ออกมาได้ป่ะน้ำมันแรงมากเลยถอดขาแล้วก็ว่ายว่ายทุกคนออกมาให้ชายนอกฟอสเข้าไปติดในพุ่มหนามโอ้โหไอ้ฟอสอุ้ยน้ำแรงน้ำแรงหยุดไม่อยู่เลยเฮ้ยหยุดไม่อยู่เลยจระเข้ที่มันหลุดมาเมื่อวานนี้ถามจริงพี่ลอยอย่างงี้น่าจะเป็นจระเข้เฮ้ยไม่ใช่จระเข้มันสวนเอ้ยมันสวนมันสวนไอ้น้ำมันยากมากเลยครับท่านผู้ชมโอเคไหลไหลเลยไอ้กูไหลเดียวไหลแล้วคือวันนี้ฮะเราจะไปเล่นแพดเดิลบอร์ดนะผมแต่ว่าเราจะไปในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนคือเป็นเส้นทางใหม่เราจะเปิดเส้นทางเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะประจนภัยทั้งหมด10กิโลนะผมจ้าจะรอดไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เสี่ยงไม่อันตรายไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปมองเบลอคือไม่รู้ว่าวันนี้เราจะรอดไปทั้งหมดกี่คนนะเราต้องรอดกันทั้งคนดีกว่าเพราะว่าน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวมากครับดูน้ำเดียวกาดใช่ก็คือบอกเลยครับวันนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะเราก็เลยมีทีมสตาฟมาช่วยดูแลความปลอดภัยครับดูพี่สตาฟสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาถามพี่สตาฟครับว่าวันนี้มันเป็นไงแล้วเส้นทางนี้เราจะไปโหดแค่ไหนครับก็เส้นทางวันนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวครับแล้วก็มีแก่งที่อันตรายอีกอันนึงก็คือจระเข้ที่มันหลุดมาเมื่อวานนี้แหละถามจริงพี่ยังไม่เจอกูไม่ไปแล้วถ้าเราโชคดีเราก็ไม่เจอถ้าโชคไม่ดีอ่ะพี่ไม่รู้ว่าใครจะพายเร็วกว่าแล้วกันผมขอถามพี่ว่าเส้นทางนี้มีใครเคยไปชิดไหมเส้นนี้เหรอครับยังไม่เคยพาใครมาพายเลยครับอ้าววันนี้ครับวันแรกอันนี้ผมเป็นกลุ่มแรกที่จะมาเปิดเส้นทางเอางี้คือเราอ่ะกับพี่เขาอ่ะเสียสละมาเปิดเส้นทางให้ก่อนเพราะว่าพอแบบเราเปิดเส้นทางปุ๊บเฮ้ยมันปลอดภัยมันประจนภัยมันแบบมันอะไรเงี้ยพอมันปลอดภัยเสร็จใช่ไหมคนอื่นก็มาได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเขาบอกว่ามีจระเข้หลุดมาจริงไหมไม่มีครับไม่มีครับมีจริงไม่จริงมาดูหลักฐานยังว่าอยู่เลยโหพี่ช่วยมันขึ้นมาได้ไหมได้ครับเพื่อทำไงให้มันรอดโอ้โหโหมันเป็นอย่างนี้นี่วันนี้ระวังขาให้ดีๆนะครับขาใครขามันนะครับจระเข้พี่ครับอย่างนี้มันโดนตัวอะไรกัดรอยอย่างนี้น่าจะเป็นจระเข้จระเข้จระเข้ครับผมชิบหายแล้วไม่ไปแล้วเว้ยยกแม่พิมกลับบ้านเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ส่งน้องปลาไปสู่สุคติแล้วเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอสาเหตุที่ทำให้ปลาขาดครึ่งได้ไหมอย่าเลย ถ้าใครอยากจะมาพายซับบอร์ดนะผมก็ติดต่อ Paddlemore Thailand ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะเขาเป็นที่อื่นที่นี่เรามาเปิดให้ที่แรกใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองไปเทสกันดูนะมันยากแค่ไหนเพราะว่าถ้ามันยากเกินความสามารถเราก็ยกเลิกทริปนี้นะผมมาเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนนะมาทุกคนลุยไปเลยไปเลยดูข่าวก่อนเพื่อนโหเอาเรื่องนะเนี่ยน้ำขึ้นระดับน้ำแรงมากเลยใช่ค่อยๆครับผมช่วยผมด้วยทุกคนผมนี่ผมทำบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเข้าฟังก่อนทุกคนอันตรายเข้าฟังเข้าฟังน้ำแรงโอเคครับเมื่อกี้เราออกไปสำรวจมาแล้วว่าเป็นไงคือเขาบอกว่าน้ำแรงมากที่เขาบอกว่าถ้าตกอ่ะไม่อยู่ไปนู่นเลยไปเรื่อยๆเลยคือเหมือนล่องแก่งความอันตรายผมให้ระดับประมาณ4ดาวเต็ม5นะเลยมาถามความสมัครใจเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเป็นไรไปว่าใครจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าผมก็ไม่อยากรับผิดชอบชีวิตเพื่อนๆไงเดี๋ยวเราถามเป็นรายคนเลยผมไปแน่นอนอยู่แล้วครับผมทำเพื่อน้องๆคนดูเพื่อไปหาประสบการณ์ไปหาวิวอะไรใหม่ๆดูพูดขนาดนี้ไปไหมไปดิครับมีไปต้องมีผมคุณฟอสครับไปได้นะครับแต่ว่าผมขอไว้อย่างถ้ามุดผมเป็นอะไรขึ้นมาฝากลูกเมียแบงค์ด้วยนะครับลูกเมียแบงค์ด้วยนะครับเยอะมากยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าพร้อมที่จะไปครับทุกคนไปที่ก็ไปครับแล้วคุณเต้ครับตะก้องเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้เอาจริงคุณรอนี่ไปไม่ไปได้โอเคครับเพื่อนทุกคนไปกันหมดมาคุณเล่เลยพวกเราพร้อมพร้อมเราต้องโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับไปเราพร้อมที่จะไปเปิดเส้นทางใหม่แล้วทุกคนตามมาแล้วโอเคเราจะไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยมีใครไปตอนนี้เพื่อนๆ เรานำผมไปหมดละไอ้ไปเสาไอ้สายเสาโอ้ยเสาสายอีกโอ้โหเฮ้ยกูนั่งแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรอดหุยเกือบรอดเสาแล้วปะมึงทำอะไรกันเนี่ยไอ้กูไปด้วยดิกูไปด้วยโอ้โ
ว้าตอนนี้แยกเอ้ยเพื่อนท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศมันแบบสุดยอดมากเลยดูเหมือนเรากำลังไหลไปตามแม่น้ำอเมซอนนะซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรหรือว่าสมาชิกในกลุ่มเราจะเหลือกี่คนนะผมมันเหมือนการผจญภัยที่แท้จริงเลยคุณนึกว่าหนังสยองขวัญที่คุณถ่ายอยู่อ่ะบิวคนดูแบบบิวจัดจริงมันไม่มีอะไรหรอกครับนอนๆพี่บิวเล่นเลยไม่ได้บิวอะไรจริงเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำนุ่มลึกนี่ไหมเห็นไหมนิ่งๆน้ำมันแรงนะทุกคนดูเด็กนะมันไม่ใช่แบบนิ่งๆไงข้างหน้าเป็นแก่งครับตามร่องน้ำไปเออขึ้นใหญ่เพื่อนเออเดี๋ยวระวังน้ำแรงน้ำแรงโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดแกนละเฮ้ยเสียหลักแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไปต่อหมุนเราหมุนเพียวถอยมาเร็วเฮ้ยต่อตอนนี้เรือผมเสียศูนย์นะกลับหลังแล้วเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรกะไปเจอที่จอดแรกแล้วโอเคตอนนี้เรากำลังจะมาจอดแก่งแรกกันแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนๆเหนื่อยมากเลยครับปวดแขนเหนื่อยมากตอนนี้เรามาพักกันอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะผมตอนนี้เราหลายไม้เรื่อยไม่มีที่พักเลยตรงนี้เป็นที่พักเกาะแรกของเรานะผมและคาดว่าอีกไม่นานน้ำน่าจะขึ้นแล้วก็มิดเกาะนี้คือเราการพักกันได้อีกไม่นานเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อแล้วอันนี้นะครับผมจะสอนเลยคือตอนที่เราล่องมาเนี่ยโดยระยะทาง10กิโลตอนนี้เรามาแค่ 20% แล้วเราก็ไม่ได้พกอาหารอะไรมารู้สึกหิวจังๆอันนี้เป็นสาลานะเขาบอกว่าใบบัวบกกินสดได้ก็จะมาประทังชีวิตเขาคือใครมึงไงนี่ใบนี้เดี๋ยวผมเลือกเองนี่ใบนี้สวยน่ารักใบโคเวอร์สีแฉกสรุปแม่งคือใบโคเวอร์ไอ้แบงค์มาได้กินพร้อมกันเดี๋ยวเหรอแม่ผมจะบอกว่าดอกนี้มีสารเคมีทำไมวะคุณดูไม่มีรอยรูหนอนเลยคุณต้องกินดอกนี้ดอกนี้ออร์แกนิกแม่นอนเอ้ยแบงค์เห็นไหมครับมันมีรูแปลว่าเขาไม่ได้ฉีดยามึงก็ต้องกินนะรูเนี่ยมึงก็ต้องกินแล้วล่ะเออมึงพูดกันยอมกินแบบมีสารเคมีล้างเลยเพื่อนแล้วเพื่อนคนดูเพียวแล้วกูต้องกินอะไรจริงๆเหรอดิเออก็มึงเลือกก่อนละเลือกเองอ่ะพร้อมกัน3 2 1นี่จริงๆอ่ะแต่ว่าคนตกปลาบางทีเขาก็มาเยี่ยวตรงเนี้ยพี่อะไรเนี่ยไม่บอกก่อนโอ้โหเหม็นเขียวเลยเหม็นเลยนะเหม็นเยี่ยวเหม็นเยี่ยวไม่ใช่เขียวคือบอกตรงถ้ามีน้ำพริกกะปิโคตรอร่อยอันนี้พูดจริงอร่อยมากสันดอนครับน้ำเข้าแล้วไปดูสันดอนน้ำเข้าแล้วครับเผื่อแป๊บเดียวไงเมื่อกี้เดินไปกินใบบัวบกแป๊บเดียวมันจะไม่มีที่เราพักอยู่แล้วใช่โอเคครับตอนนี้น้ำเริ่มท่วมที่เราอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายกันออกไปอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวผมขอชาเลนจ์เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราจะให้คนนอนแทงกิ้งในนี้ครับแพ้ต้องเอาหน้าจุ่มลงไปอย่างนี้ครับแพ้ทำอะไรแพ้ลงไปเลย5 นาทีตายพอดีพอแล้วแค่นี้ไม่ได้เอาล่ะไม่โดนเล่นออกเรื่อยๆจนคนสุดท้ายไม่งั้นไม่โดนออกไปไม่ได้โดนขี้แล้วต่อยิงจุ๊บเฮ้ยจุ๊บท้องแรงไม่ใช่กูออกมึงไม่ต้องไม่โดนไม่โดนใครว่าออกโดนยกมือขอเด้อประชาธิปไตยเฮ้ยหยุดผมก็คิดว่างั้นแบงค์คุณเลยลับตาไม่นะต่อไปนี้ออกไม่โดนนะอะไรนะเอาพวกมาเอาพวกด้วยมาครับคุณเบงค์จะทำชาเลนจ์แล้วคุณเนี่ยนะผมพูดคำเดียวรู้อยู่แก่ใจเดินถูกต้องแบงค์ทำทำไมวะเพื่อนฉันก็เตะคุณต้องการอะไรในสังคมครับเนี่ยไอ้แบงค์เป็นไรอ่ะไอ้ทุกคนเดี๋ยวเราตัดตอนออนไลน์ออกนะไอ้ทีนี้มันก็ทำเองอ่ะโอเคฮะตอนนี้เรารีบออกจากสันทรายนี่ก่อนเพราะว่ามันท่วมแล้วใช่ก่อนที่เราจะขึ้นเรือกันจะไปตัวทำไมไปทุกคนไปขึ้นเรือแล้วตัวทำไมยังไม่เปียกเลยไปเร็วเพียวไปเร็วเพียวไปแล้ว
ว้าเออไอ้เพียวมึงรุนแรงอ่ะโอ้โหโอ้ยเพียวรุนแรงว่ะไอ้ใจก่อนสองไหนจะคือมีเขาต้องพังเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้แดกกูหรอกลอยให้ไหลไปHello, motherfucker. Do it. ตอนนี้ครับเกิดเหตุการณ์แม่ค้าฝันนะเราเหล่าเซิร์ฟทะเลาะกันเองนะผมสู้กันไปสู้กันมาคว่ำกันเลยตุ้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 ยWhat did you say, nigga? ไอ้เสียหลักเองเราทะเลาะกันแล้วจับมือกันมั้ยเราจะเลิกเล่นกันแล้วโอเคฮะตอนนี้เราจะเอาจุดหมายเป็นหลักก่อนแล้วก็เรื่องเล่นเป็นรองเพราะว่าหนีไม่ถึงนะเฮ้ยไอ้กอดมันเป็นแพเดินตอนนี้นะผมคือเรามากัน 3.5 กิโลแล้วคือยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ว่าเหนื่อยมากเราก็เลยต้องมาต่อกันนี้เพื่อช่วยกันโอ้โหเหรอช่วยเหรอนี่คือช่วยกันแล้วเหรอเนี่ยรวมสามัคคีครับผมยังไม่ไปยังไม่ไปร้อยเต้ก่อนไอ้เต้ไม่ได้ขึ้นเลยพวกเราจะช่วยกันแล้วพวกเราพร้อมไปคุณเลยสายผิวน้ำสายผิวน้ำเอาให้เรือเลี้ยวไปทางขวาข้างหน้ามีแองข้างหน้ามีแกงตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ป่าอเมซอนน้ำแรงครับน้ำแรงขวาฝ่าผิวน้ำฝ่าผิวน้ำตอนนี้แรงคนเดียวไม่รอดนะเรามาช่วยกันเฮ้ยขวาเลยดิวะเฮ้ยขวาขวากูบอกขวาไปกิ่งไม้เฮ้ย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 ขวาขวาดิเร็วขวาไปขวาผิวน้ำไม่เลี้ยวดิวะเดินขวาก่อนเร็วเออรอดแล้วรอดแล้วขลังเป็นไงกันบ้างสนุกครับขวาผิวน้ำทำไมต้องไม้ยังแหลมเลยไปไปซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยโกรธไปซ้ายมึงไปกันไปเลยกูไม่เอาเลยโอ้ยไปกันไปบอลไอ้ดังต่อไอ้ไปไปดังต่อไหนไปขวาเฮ้ยเร็วขวาดิวะไอ้ไปกูโดนก่อนไอ้ข้างหลังมันไม่โดนเอาแล้วเฮ้ยโอ้โหพวกมึงไม่โดนไงคนโดนอะกูไอ้แม่เข้าป่าแม่งมึงเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์ไอ้เดี๋ยวกูสละเรือละถ้ากูชนอีกรอบกูสละแล้วได้สายผิวน้ำไปยักขวาก่อนเน่สายเอกกูบอกยักขวาไอ้ห่ามันพุ่มนู้นก็ได้เต็มที่แบงค์จะชนแล้วเราช่วยกันมาเลยชนเลยยักขวาเลยใส่เลยเอาเลยเออบวกกระโดดแม่งเลยไปโดนกูเหลือแตกเหลือแตกเหลือแตกโอ้เหลือแตกเหลือแตกเหลือแตกตอนนี้มันตัวยูไปหน่อยนะเร็วโอเคเราอยากให้เรือแตกไม่ได้เราต้องรักษาเรือนี้ไว้ยิ่งชีพเรากำลังทายถอยอยู่เออไอ้เต้ด้วยไม่มาแล้วกลับแล้วตอนนี้กำลังกลับเป็นทรงเดิมนะครับเออเหนื่อยไหมทุกคนมันจะถึงก็ดีเนี่ยดูนะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะผมดูเด็กสวยมากเลยข้างหน้าจะเป็นบรรยากาศลุ่มแม่น้ำน้ำก็จะค่อนข้างเชี่ยวหน่อยตอนเย็นนะน้ำก็ยังเชี่ยวอยู่ดูฝั่งนี้ที่เขาใส่มันจะเป็นแบบร่องน้ำหลุมน้ำอะไรเงี้ยซึ่ง
อันตรายมากนะสำหรับคนพายไม่เป็นเห็นอย่างนี้แล้วน้ำนิ่งมันไหลลึกนะข้างล่างน้ำมันแรงนะคือผมก็ไม่อยากตกลงไปเหมือนมีตัวอะไรวิ่งเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรวะเฮ้ยใช่มันเป็นสัตว์น้ำเรือเราผ่านเลยเหมือนวิ่งสวนเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยไม่ใช่คิดว่าพญานาคจระเข้มันสวนไม่สวนเรือเราไหลมาเฮ้ยมันสวนนะสวนจระเข้นั่นเลยอ่ะเฮ้ยอาจจะเป็นจระเข้ก็ได้นะโหข้างหน้าเป็นวิวเขาสวยไหมเพื่อนจระเข้ป่ะตุ้ยตีเลยตีตุ้ยอะไรวะเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ชายคนนี้เป็นคนบ้าเนี่ยเส้นทางข้างหน้าอันตรายสุดๆนะเป็นทางแคบแล้วก็น้ำเชี่ยวเป็นแก่งเป็นตอพี่เขาบอกคือเราต้องสละเรือแล้วทุกคนโอ้โหเรามาได้แค่นี้ว่ะลาก่อนนะเพื่อนเฮ้ยแบงค์สลัดแล้วไปเลยบ๊ายบายไปไปนี่แหละฮะที่เส้นทางอันตรายที่เขาว่าน่ากลัวมากครับนี่แหละของจริงโหว้าว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 แรงมากแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสั่น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 นี่ทุกคนตอนนี้แบบรู้สึกหนาวเลยแบบเย็นมากเลยคือตอนนี้เราหลุดไม่อยู่เราอยู่ในป่าเราเด็กเป็นป่าไปเลยอย่าชนกูไปต่อต่อต่อเฮ้ยกวัดต่อเลยเชียวซ้ายออกแล้วออกแล้วเฮ้ยสวยแล้วแบ๊ไอ้หนามโอ้ยหนามหนามไอ้หนามไอ้เฮ้ยไหลเจ้าพี่แม่พอดเฮ้ยไหลไหลแบกชวนด้วยหนามเต็มเรือกว่าหนามเก็บไปสี่เมื่อกี้นี้ต้นกระถิ่นป่าวจับมือตันแล้วโอเคตั้งคิวอีกต้นโอ้โหหนามกูหลอนหนามเลยตอนนี้ตกช้ำดีเสียศูนย์เลยปวดเยี่ยวอ่ะไม่ไหวแล้วแบงค์ทำอะไรปวดเยี่ยวเชียเอ้ยแบงค์ชีเฮ้ยมีสังคมโอ้ยฉี่ไม่ออกว่ะแกถึงแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วครับท่านผู้ชมผมเหนื่อยมากเลยแบงค์ไหวป่ะแบงค์แบงค์มันฉี่ในน้ำเมื่อกี้ดูดิทางข้างหน้ามันอีกยังอีกยาวกว่าเฮ้ยเหนื่อยทุกคนไหวป่ะไหวมาใครเข้าไปในพุ่มไม้ล่ะใครเข้าไปวะเข้าไปได้ไงอ่ะเหรอปอดมาจับมันดิปอด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 โอ้ยหนามเต็มเลยไอ้หนามเต็มมันไหวมันไหวอันนี้มันเก่งฟาดไหวป่ะเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยน้ำหมดเลยน้ำเหรอไหวป่ะฟอสเฮ้ยสวยละช่วยเพื่อนกับน้ำมันแรงมากเลยเฮ้ยฟอสโอ้ไม่ฟอสเฮ้ยเพื่อนติดอยู่ในดงหนามมาเพื่อนต้องไปช่วยละผมเห็นเพื่อนตกอยู่ในกำลังบากตอนนี้พี่เขากำลังจะเข้าไปช่วยฟอสละฟอสมาช่วยแล้วออกมาได้ต้องออกแล้วก็ว่ายน้ำไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาได้ออกมาได้เปล่าน้ำมันแรงมากเลยถอดขาแล้วก็ว่ายว่ายทุกคนออกมาให้ชายนอกฟอสเข้าไปติดในพุ่มหนามนี่นะที่ผมออกมาอันตรายอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเมื่อกี้ไม่ทันได้มองด้านหน้าด้วยไงปุ๊บมันก็เข้าถึงแล้วคอยระวังครับค่อยๆมันเป็นหนามมาแล้วมาแล้วไปไหนละน้ำแรงมากไปฟอสเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยจับมือจับมือฟอสโอ้ยอุ้ยหนามเฮ้ยข่าวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอดไอ้เฮ้ย Hello motherfucker เฮ้ยเฮ้ยกลับไว้กลับมาอู้อู้
ไอ้ฟอสหลุดแล้วไอ้สามพอมือไอ้ฟอสเป็นไรบ้างไอ้น้ำแรงน้ำแรงหยุดไม่หยุดเลยช่วยด้วยช่วยผมด้วยไอ้ไปลอยมาเลยมึงอะไหลมาไหลมามันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไอ้มึงมีเรือไอ้ฟอสไม่มีเกาะเรือไว้ฟอสฟอสไม่มีเรือแล้วมาขึ้นกับกูได้มึงอะแล้วจับมือไปไว้เว้ยแล้วไม้อะเกี่ยวกูไว้ตอนนี้ผมหมดแรงแล้วหมดแรงพายจริงเมื่อกี้ไปช่วยไอ้ฟอสมาโหหมดแรงแล้วตอนช่วยฟอสอ่ะคือมันไม่กินมะขามันไม่กินมะขามหมดแรงไม่ถึงแล้วแหละเหนื่อยเป็นไงบ้างแรงแขนทั้งสองข้างหมดแล้วแต่มันหนักขึ้นทุกทีเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมไม่คิดว่าพาย10กิโลเหนื่อยเลยถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่กับพี่เขาแล้วก็เรา2คนไม่รู้เพื่อนเราหายไปไหนผมเป็นคนไปช่วยไอ้ฟอสอ่ะพอช่วยเสร็จไอ้ฟอสอ่ะพวกไอ้แบงค์หายหมดเลยคือเหลือเรา2คนต้องขอบคุณนะครับยังไม่ได้แล้วขอบคุณนะครับยังไม่มีเลยเดี๋ยวทุกคนไปตัดดูแล้วก็มันพูดขอบคุณหมดพี่นั่นใช่สะพานมั้ยที่เราใช่ครับที่เราจะขึ้นทางซ้ายมือเนี่ยครับสะพานใช่มั้ยเฮ้ยถึงแล้วเย้เย้พวกเราทำได้สุดยอดเส้นทางใหม่แล้วคือเมื่อกี้ผมช่วยฟอสเสร็จนะในนั้นช่วยชีวิตช่วยชีวิตเสร็จนะหันเรามาเพื่อนหายหมดเลยเหลือกูกับพี่สองคนไอ้ฟอสอยู่กับกูมีฟุตอยู่กับกูใช่กูช่วยชีวิตมันตอนเสร็จกูมึงก็ไม่รู้หายไปไหนกูว่าพายส่วนน้ำขึ้นมาอยู่ว่ากันว่าแบงค์นี่เป็นห่วงเพื่อนจริงไม่เป็นไรเรื่องช่วยชีวิตเรื่องเล็กเรื่องรองก่อนไปมันรอดแล้วไม่มีแล้วมาแค่ช่วยชีวิตมันไม่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นต้องบอกเป็นท่านเยอะถ้าใครอยากมาลองผจญภัยมันๆแบบว่าแอดเวนเจอร์อย่างนี้อาจจะแบบมีเจ็บตัวกันบ้างนะเข้าพุ่มไม้อะไรอย่างนี้คันกันหมดเลยเรื่องมาที่ Pedal More Thailand ซับบอร์ดกาญจนบุรีบอกเลยว่าเส้นทางนี้ครับผมเป็นคนเปิดให้ก็คือเส้นทางท่าหวีหนองบัวนะประมาณ 8-10 โลประมาณเนี้ยมันมากคือแบบสุดยอดไปพวกเราทำสำเร็จแล้วไม่มีใครไปไม่มีใครอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะไปละบ๊ายบาย